สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชทุเรียนแพงเป็นประเด็นยอดฮิตบนอินเทอร์เน็ตของจีนในปัจจุบันซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งในนครเซินเจิ้นมีราคาของทุเรียนหมอนทองที่วางขายอยู่ราคามากกว่า60หยวนหรือประมาณ289บาทต่อ1ชั่งหรือครึ่งกิโลกรัมหรือเท่ากับกิโลกรัมละเกือบ600บาทส่วนราคาทุเรียนที่ต่ำสุดอยู่ที่กว่า40หยวนหรือประมาณ193บาทต่อครึ่งกิโลกรัม4月底泰国往中国进口的榴莲的话一天有八九百块โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาขณะนั้นทุเรียนที่วางขายในจีนนำเข้ามาจากประเทศไทยเนื่องจากมีราคาถูกจึงขายหมดอย่างรวดเร็วหลังจากที่วางขายในท้องตลาดประเทศไทยเป็นแหล่งนำเข้าทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดของจีนมาโดยตลอดตั้งแต่ย่างเข้าเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทุเรียนไทยที่วางขายในตลาดนั้นก็ลดลงอย่างมากจนขาดตลาดส่งผลให้ราคาทุเรียนเพิ่มสูงขึ้นทำให้ปัจจุบันมีทุเรียนนำเข้าจากเวียดนามวางขายในตลาดเป็นส่วนใหญ่โดยไตรมาสแรกของปี2023นี้จีนได้นำเข้าทุเรียนสดรวมกว่า 91,000 ตันซึ่งเป็นปริมาณนำเข้าสูงสุดในช่วงเวลาเดียวกันในรอบ5ปีที่ผ่านมาด้วยและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ